เอาล่ะก็ปุ้มสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยังเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่แล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบวิญญาณราชันตอนที่52ถึง56นะครับผมซึ่งในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตอนจบของภาค2แล้วนะครับซึ่งถ้าจบแล้วผมก็จะรีบมาทำคลิปภาค3ต่อให้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่พระเอกได้พบกับเด็กสาวที่ได้เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในชาติก่อนพระเอกนะครับจึงได้ทำการมอบแหวนที่มีมูลค่ามหาศาลให้กับเธอและเมื่อพระเอกจากมาก็กลับมีอสูรจำนวนมากกำลังบุกไปที่หมู่บ้านของเด็กสาวพระเอกจึงรีบออกเดินทางไปกับเท่าพิทยานเพื่อกลับไปที่นั่นและเขาก็ได้พบกับสัตว์อสูรตุนเกล็ดมังกรซึ่งอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่ใจดีแต่ถ้าหากมีใครมาบุกลุกดินแดนของมันก็จะดุร้ายมากๆซึ่งพระเอกนั้นก็รู้ดีว่าถึงมันจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในระดับไม่สูงมากแต่เกล็ดของมันก็แข็งแกร่งมากซะจนอาวุธระดับสูงก็ถึงกับฟันไม่เข้าและพระเอกเองนั้นก็กำลังรีบมากอยู่ด้วยแต่โชคดีที่เขาก็รู้จุดอ่อนของมันเป็นอย่างดีนะคะพระเอกจึงทำการใช้วิชาดาบเล็งไปที่ช่วงคอเพื่อทำให้มันสงบลงและพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวจะแวะมาเล่นด้วยในเวลาอื่นก็แล้วกันเพราะตอนนี้ข้ากำลังรีบมากและทันใดนั้นพวกตุนเกล็ดมังกรมันก็บุกมากันเพียบเท่าพิทยานจึงเอาตัวของเขาเข้ามาขวางเอาไว้และบอกให้นายน้อยล่วงหน้าไปก่อนได้เลยซึ่งพระเอกนั้นก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างมากเขารับรู้ได้ทันทีว่าที่พวกอสูรมากันเยอะเช่นนี้มันไม่ปกติแน่ๆและจะต้องเป็นฝีมือของพวกนักฆ่าที่ต้องการสังหารเขาและพวกมันก็กะว่าจะนำเด็กสาวมาใช้เพื่อเป็นเหยื่อล่อเพื่อบังคับให้พระเอกยอมจำนนแต่โดยดีพระเอกจึงต้องรีบไปช่วยเธอให้ได้เร็วที่สุดเพื่อปกป้องโลกเลยให้ได้ซึ่งแหวนที่พระเอกได้มอบไว้ให้กับนางมันสามารถสร้างโลกลานขึ้นมาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้พระเอกนั้นยังพอมีหวังอยู่แต่ฉากก็ตัดมาที่ปราการป้องกันดูเหมือนกับว่ากำแพงเวทมนต์ที่พวกชาวเมืองได้ช่วยกันสร้างเอาไว้มันจะถูกพวกอสูรทำลายลงได้ในที่สุดและในฉากนี้เองเราก็จะได้เห็นถึงความเทพของฟงหยางเพราะว่าเขานั้นเป็นถึงสิทธิ์หลักของสำนักลินเซียงและมีพลังการต่อสู้ที่อยู่ในระดับปัตตภีขั้น8อีกด้วยและฟงหยางก็ได้ทำการปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาและไล่ซัดพวกอสูรจนกระเด็นล่วงไปทีละตัวและฉากก็ตัดมาที่โล่เลยซึ่งเธอนั้นก็ถูกพวกคนร้ายจับเป็นตัวประกันอยู่และมือสังหารมันก็ได้พูดว่าดูเหมือนกับว่าตัวหลักจะมาไวกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นข้าจะต้องต้อนรับมันให้สมเกียรติซะแล้วและทันใดนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งไอ้มือสังหารมันก็ไม่รอช้าสั่งให้ฟูงม้าป่าเข้ามาเล่นงานพระเอกในทันทีซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ใช้ดาบเข้าไปฟาดฟันพวกมันแต่ทว่ามือสังหารชุดดำก็ทำการเป่าคลุยเพื่อเรียกอสูรจำนวนมากให้มาจัดการกับพระเอกพระเอกนั้นจึงทำการใช้เคล็ดวิชาลับเรียกดาบเทวะให้พุ่งลงมาจากฟ้าและสังหารอสูรทุกตัวลงได้พร้อมกันและพระเอกก็บอกกับมันว่าเจ้านะทำไมถึงไม่ลงมาตรงนี้ซึ่งนั้นก็ทำให้มือสังหารชุดดำก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะคะโดยเขาก็ได้แต่คิดในใจว่าเจ้านั่นมันสามารถจัดการอสูรของข้าได้ง่ายดายเช่นนี้ได้ยังไงกันแถมมันยังสามารถมองเห็นวิชาซ่อนกายของข้านี่มันเป็นไปไม่ได้เจ้านั่นมันอยู่ในระดับรวบรวมวิญญาณจริงหรือเปล่าต้องเป็นเพราะดาบนั่นแน่ๆที่ทำให้มันแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้แถมกลิ่นอายที่มันปล่อยออกมามันก็ดูไม่เหมือนกับระดับรวบรวมวิญญาณเลยสักนิดเดียวและทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการปล่อยวิชาดาบขั้นสุดยอดที่ทรงพลังมากๆมือสังหารชุดดำก็เลยนำตัวเล่าเลยมาบังเอาไว้ทำให้พระเอกนั้นต้องรีบหักหลบเคล็ดวิชาเพื่อปกป้องเธอเอาไว้พระเอกจึงบอกว่าเป้าหมายของเจ้าคือข้าไม่ใช่หรือยังไงและข้าก็มาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเจ้าถึงไปหลบอยู่หลังเด็กผู้หญิงคนจากองค์กรก็ไม่เห็นจะเท่าไรเลยนักฆ่าก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าอยากให้เด็กนี่ปลอดภัยก็จงระวังคำพูดของเจ้าให้ดีอย่าพยายามยั่วโมโหข้าจะดีกว่าและจากนั้นพระเอกก็ทำได้เพียงเป็นฝ่ายตั้งรับให้มันโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวทำให้เขาถูกแรงระเบิดจากม้าป่าของมันจนลอยกระเด็นเข้าไปในป่าและฉากก็ตัดมาที่เมืองฟงหยางและเจ้าเมืองกู่ถึงจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันแต่พวกเขาก็ร่วมมือกันปกป้องชาวเมืองเอาไว้ได้สำเร็จด้วยทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมแต่ทว่าทันใดนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นถึงไฟที่กำลังลุกไหม้จากหมู่บ้านโลเตอร์พวกเขาจึงรู้ได้ทันทีว่ามีใครบางคนส่งอสูรมาที่นี่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเพราะพวกมันต้องการรอให้พระเอกนั้นออกไปข้างนอกคนเดียวทั้งสองจึงรีบวิ่งออกไปที่เมืองโลเตอร์เพื่อตามไปช่วยพระเอกและฉากก็ตัดกลับมามือสังหารชุดดำมันก็ทำการส่งอสูรตามมาเล่นงานพระเอกอีกเป็นจำนวนมากทำให้พระเอกนั้นต้องอยู่ในสภาพ
ที่ต่อสู้ด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมากและพระเอกก็กำลังจะถูกหมาป่าระเบิดใส่อีกรอบหนึ่งและทันใดนั้นก็มีใครบางคนกระโดดมารับแรงระเบิดแทนพระเอกเอาไว้ทำให้พระเอกนั้นก็รอดตายมาได้ส่วนโล่เลยเธอก็ได้รับการป้องกันจากแหวนที่พระเอกได้มอบไว้ให้กับเธอซึ่งคนที่โผล่มาช่วยพระเอกนั้นก็คือซุนเฉียนอยู่แท้จริงแล้วเธอได้แอบสะกดรอยตามพระเอกอยู่ตลอดและเธอก็บอกพระเอกว่าขอโทษด้วยที่ข้าทำไม่ดีกับเจ้าเสมอมาครั้งนี้ข้าหวังว่าจะได้ชดเชยความผิดที่ได้ทำลงไปซึ่งเมื่อพระเอกได้เห็นคนดีอย่างซุนเฉียนอยู่โดนระเบิดจนสลบไปก็ทำให้พระเอกนั้นโกรธจัดและเขาก็ได้ทำการระเบิดพลังที่ได้มามันคือพลังของสัตว์ในตำนานอย่างอสูรนกเพลิงฟินิกซ์นั่นจึงทำให้มือสังหารก็ถึงกับยืนอึ้งตาค้างในความเทพของพระเอกและพระเอกก็ทำการสัตว์พลังระดับจักรพรรดิใส่มือสังหารชุดดำจนมันนั้นก็ถึงกับร่วงลงไปกองและพระเอกก็บอกมันว่าถ้าให้เดาเจ้าคงใช้คลุยนี่เพื่อล่อให้อสูรปลุกมาโจมตีหมู่บ้านเจ้าต้องการล่อข้ามาที่นี่จนถึงขั้นต้องสั่งให้อสูรโจมตีคนบริสุทธิ์แต่ตอนนี้คลุยเป็นของข้าแล้วเจ้าคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แต่ทว่าทันใดนั่นเองหัวหน้ามือสังหารมันก็ได้โผล่หัวออกมาช่วยน้องชายของมันและบอกพระเอกว่าพวกเรามีหน้าที่ทำตามผู้ว่าจ้างให้มาสังหารเจ้าแต่ข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะไม่ธรรมดาเช่นนี้และข้าเป็นตัวแทนคนขององค์กรมือสังหารข้ามาเพื่อต่อรองกับเจ้าและมันก็ทำการมอบจดหมายอะไรบางอย่างให้กับพระเอกและบอกนะครับว่าถ้าหากเจ้าสนใจก็มาบอกข้าได้ทุกเมื่อซึ่งพระเอกก็บอกไปว่าข้าไม่สนใจเจรจากับนิกายพวกเจ้าหรอกและมันก็ทำการพาตัวน้องชายหนีไปและหลังจากการต่อสู้ได้จบลงพระเอกและยูนั้นก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักถึงพระเอกก็รีบวิ่งมาดูอาการของโล่เลยและได้แต่โทษตัวเองว่าเป็นเพราะข้าที่นำแหวนมาให้เจ้าทำให้พวกคนร้ายใช้เจ้าเป็นเหยื่อล่อข้าต้องขอโทษด้วยและในขณะที่พระเอกกำลังจะพาโล่เลยไปส่งที่เมืองเพื่อรับการรักษาพระเอกนั้นก็อ่อนแรงเป็นอย่างมากและเผลอสลบไปและทันใดนั้นเจ้าเมืองกู่และฟงหยางก็วิ่งมาถึงที่นี่พอดีและในขณะที่พระเอกนั้นกำลังหลับเขาก็ฝันเห็นภาพแปลกๆบางอย่างซึ่งมันคือนกฟินิกซ์ที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าเพื่อแสดงพลังและจากนั้นพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นและเขาก็ได้พบว่าตนเองนั้นได้หลับไปถึง2วันและโล่เลยเธอก็ปลอดภัยดีและเธอนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและรีบกระโดดกอดพระเอกเมื่อเธอรู้ว่าพระเอกนั้นยังไม่ตายเพราะเธอกลัวมากๆนะครับว่าพระเอกนั้นจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกและจากนั้นเพื่อนๆของพระเอกก็เข้ามาที่นี่และฟงหยางก็บอกว่าซู่ชิงหยุนในที่สุดเจ้าก็ฟื้นสักทีรู้ไหมว่าพวกเราเป็นห่วงเจ้าแทบแย่ดูเหมือนกับว่าพวกเขาทั้ง3คนนั้นจะสนิทกันมากขึ้นแล้วและโล่เลยก็บอกกับพระเอกว่าเธอไม่มีบ้านให้กลับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพระเอกไม่รังเกียจเธอขอเป็นผู้ติดตามเพื่อชดใช้หนี้บุญคุณที่พระเอกได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้พระเอกจึงตอบว่าถ้าเจ้าต้องการเช่นนั้นก็ยอมได้เจ้านี่ช่างชอบทำอะไรเกินตัวเสียจริงและจากนั้นพระเอกและเพื่อนๆของเขาก็รีบออกเดินทางไปที่เมืองจักรพรรดิด้วยทันทีเพราะเวลานั้นเหลืออีกไม่มากแล้วเพราะที่เมืองแห่งนั้นมันชักจะยุ่งเหยิงมากขึ้นไปทุกวันและพระเอกก็บอกว่าให้เถ่าพิษหยานและเจ้าเมืองกู่กลับไปที่ตระกูลซูเพื่อไปดูแลบ้านเมืองแทนเขาด้วยส่วนพระเอกก็จะออกเดินทางไปกับฟงหยางและโล่เลยและโล่เลยนั้นเธอจึงถามพระเอกว่าทำไมท่านถึงเลือกเข้าสำนักลินเซียงซึ่งเป็นอันดับ2พระเอกจึงตอบก็เพราะว่าสำนักลินเซียงนั้นเป็นที่1เรื่องของความแข็งแกร่งและฟงหยางก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่สำนักยุนเหมิงอยู่อันดับ1ได้ก็เพราะว่าพวกเขามีอิทธิพลมากที่สุดแถมพวกเขานั้นอย่างรับคนที่มาจากตระกูลใหญ่โตของเมืองจักรพรรดิให้มาเป็นลูกศิษย์อีกด้วยและฟงหยางก็บอกพระเอกว่าเมื่อไปถึงที่สำนักให้พระเอกนั้นเลือกฝึกวิชาระดับศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันเข้ากับระดับพลังของพระเอกในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีพระเอกจึงกล่าวว่าศิษย์หลักของสำนักลินเซียงแต่ละคนนั้นจะต้องถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพราะอย่างนั้นศิษย์พี่จึงได้แนะนำวิชาวลยุทธ์ที่จะทำให้ข้าพัฒนาได้รวดเร็วที่สุดงั้นสินะและเมื่อฟงหยางได้ยินพระเอกชมดังนั้นเขาก็ถึงกับหุบยิ้มไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทำการเตือนพระเอกว่าด้วยความที่พระเอกได้กลายเป็นศิษย์หลักได้อย่างรวดเร็วจะต้องมีคนอิจฉาและไม่พอใจอย่างแน่นอนจากนั้นทั้งสามก็เดินทางมาถึงที่เมืองจักรพรรดิฟงหยางจึงบอกว่าเจ้าเห็นผลึกเรืองแสงที่อยู่ตรงนั้นหรือไม่มันมีไว้เพื่อป้องกันบ้านเมืองแต่ข้าไม่เคยเห็นมันถูกนำมาใช้เลยซึ่งพระเอกนะครับผมมาที่เมืองแห่งนี้เพราะมีจุดประสงค์ด้วยการอยู่2อย่างหนึ่งคือมาสืบเรื่องราวครอบครัวของเขาที่สูญหายไปเมื่อ16ปีก่อนและ2คือการหาวิธีรักษา
านางเอกจากชีพจรก้าวแยกแข็งและทหารเฝ้ายามก็บอกว่าป้ายของสำนักถูกปลอมขึ้นมามากในช่วงพักหลังๆและพระเอกจึงให้ทหารดูตราสัญลักษณ์สิทธิ์หลักซึ่งไม่สามารถทำปลอมขึ้นมาได้พวกเขาทั้ง3จึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาด้านในได้ซึ่งที่นี่นั้นก็สวยงามเป็นอย่างมากและตรงกลางของเมืองก็จะเป็นลานประลองที่ถูกจัดขึ้นอยู่บ่อยๆมันมีไว้เพื่อตัดสินเรื่องอะไรก็ได้และรูปปั้นที่ตั้งอยู่ตรงลานประลองพงหยางบอกว่ามันคือรูปปั้นของเซี่ยวหูนายพลที่ทรงพลังที่สุดในแคว้นเมฆาคล้อยโลเหลยจึงบอกว่าข้าเคยได้ยินเรื่องของเขามาก่อนนอกจากจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากๆแล้วแต่เขายังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหมู่สาวๆอีกด้วยแต่ยังไงคนที่ข้านับถือมากที่สุดก็ต้องเป็นพี่ชายซูอยู่แล้วและทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งขี่ม้าชนโล่เลยพระเอกจึงได้ทำการกระโดดไปช่วยเธอเอาไว้ได้ทันซึ่งชายคนนั้นก็มีชื่อว่าลี่เฉินเซียวและเขาก็บอกว่ากล้าดียังไงที่บังอาจมาขวางทางข้าพวกเจ้าอยากตายกันนักใช่ไหมพระเอกจึงตอบคนที่ขี่ม้าชนคนอื่นนอกจากจะตาบอดแล้วยังมีหน้ามาโทษคนอื่นอีกลี่เฉินเซียวจึงตอบเฮ้ยนี่เจ้ากำลังว่าใครกันรู้ไหมว่าข้าเป็นใครพระเอกนั้นก็เลยตอบกลับว่าข้ากำลังคุยกับเจ้าแล้วคิดว่าข้าว่าใครกันล่ะลี่เฉินเซียวได้ยินดังนั้นก็เลยทำการเรียกสัตว์อสูรวิญญาณขึ้นมาโจมตีใส่พระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ใช้พลังซัดมันจนกระเด็นและพวกทหารก็บอกกับพระเอกว่านี่เจ้าไม่รู้หรือยังไงว่าเขาคือนายน้อยของตระกูลลี่แห่งเมืองจักรพรรดิแห่งนี้เจ้าคงอยากมีปัญหางั้นสิพระเอกจึงตอบข้าไม่เคยได้ยินชื่อตระกูลลี่มาก่อนแต่ที่ข้ารู้ก็คือข้าไม่พอใจเป็นอย่างมากและคิดว่าจะสั่งสอนให้พวกเจ้าหลับจำซะบ้างลี่เฉินเซียวก็เลยบอกว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะพึ่งมายังเมืองแห่งนี้ก็เลยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างและทันใดนั้นพระเอกก็ทำการหลบหมัดและซัดลี่เฉินเซียวจนกระเด็นติดกำแพงซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนที่ได้เห็นนั้นก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งกระโดดเข้ามาขวางซึ่งเขามีชื่อว่าลี่ยี่หยุนและเขาก็คือพี่ชายของลี่เฉินเซียวที่พระเอกพึ่งซัดไปและลี่ยี่หยุนก็บอกว่าใครกันที่บังอาจมาก่อเรื่องในเมืองแห่งนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครข้าจะไม่มีวันปล่อยไปแน่ขอเจ้าบังอาจมาทำร้ายน้องชายข้าและโล่เลยก็บอกนะครับว่าซูชิงหยุนนั้นก็คือสิทธิ์คนใหม่ของสำนักลินเซียงซึ่งพวกคนเลวนั้นก็ต่างพากันหัวเราะเยาะพระเอกและทันใดนั้นฟงหยางก็เดินเข้ามาหลังจากที่เขาพลัดหลงกับพระเอกซึ่งลี่ยี่หยุนนั้นเมื่อได้เห็นฟงหยางก็ถึงกับต้องสำรวมเพราะฟงหยางนั้นก็คือสิทธิ์พี่ใหญ่ในสำนักลินเซียงแห่งนี้และฟงหยางก็บอกว่าทันทีที่ข้ามาถึงพวกเจ้าก็ก่อปัญหากันแล้วอย่างนั้นหรือลี่เฉินเซียวจึงทำการฟ้องว่าสิทธิ์พี่หยางข้าไม่ได้เป็นคนหาเรื่องเจ้านี่นะเป็นคนเริ่มก่อนและฟงหยางก็ตอบกลับว่าห้ามเสียมารยาทเจ้าไม่รู้หรือยังไงว่าเขาเป็นใครกันเขาเป็นถึงสิทธิ์หลักคนใหม่ที่มีชื่อว่าซูชิงหยุนซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็ถึงกับต้องยืนอึ้งและพวกชาวเมืองก็กำลังคุยกันนะครับว่าข้าเคยได้ยินว่าสำนักลิ้วเซียงเพิ่งจะรับสิทธิ์หลักคนใหม่ข้าไม่คิดเลยว่าจะเป็นชายผู้นั้นนายน้อยลี่ช่างเป็นคนที่โชคร้ายจริงๆที่ไปมีเรื่องกับคนที่เป็นถึงสิทธิ์หลักเขาหาเรื่องคนไปทั่วก็สมควรโดนแล้วล่ะและจากนั้นสองพี่น้องจึงต้องเข้ามาทำการขอโทษพระเอกทั้งที่ไม่เต็มใจนักและลี่ยี่หยุนก็ทำการพระเอกขี่สัตว์วิญญาณของตนเพื่อเข้าไปยังสำนักและเขาก็อธิบายว่าเมืองแห่งนี้ถูกแบ่งเป็น3ส่วนชั้นนอกชั้นในและเมืองจักรพรรดิส่วนตอนนี้เราอยู่กันที่เขตนอกซึ่งคือที่ที่ชาวเมืองอยู่และหลังจากที่เราผ่านประตูบานนั้นไปพวกเราก็จะเข้าสู่เขตในแล้วและพระเอกก็รู้ดีนะครับผมว่าเขาผ่านจุดนี้ไปก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากตระกูลร่ำรวยและมีพรสวรรค์อยู่ในระดับต้นๆของแคว้นเมฆาคล้อยและการแข่งขันจะต้องดูเดือดอย่างแน่นอนและพระเอกก็ได้พบกับทุนเชียนอยู่ซึ่งในครั้งนี้เธอก็ไม่ได้เข้ามาคุยด้วยจากนั้นผู้คนก็ต่างคุยกันว่าดูนั่นสินั่นคือดอกไม้งามแห่งลิงเซียวพวกนางกำลังมาทางนี้แล้วพวกนางนั้นสมกับถูกเรียกว่าสาวงามแห่งเมืองนี้ซึ่งคนทางซ้ายมือนั้นก็มีชื่อว่าฟงฮาวาซึ่งเธอนั้นเป็นลูกสาวของเจ้าสำนักลิ้นเซียงส่วนคนทางขวานั้นก็คือซัวหลิงซวงผู้ที่เติบโตในสำนักแห่งนี้และเคยได้ประมือกับพระเอกบนเวทีและตอนนี้นางก็ได้กลายเป็นคนของลิ้วเซียงด้วยสมบูรณ์ถึงนางนั้นก็จำพระเอกได้เป็นอย่างดีและทันใดนั้นพี่ของซุนเฉียนอยู่ก็เกิดความไม่พอใจที่สาวงามทั้งสองคนจะโดดเด่นไปกว่าน้องสาวของตนเองเขาจึงทำการใช้เวทมนต์ทำให้แม่นางทั้งสองตกจากหลังมาและซัวหลิงซวงนั้นก็ตกลงมาทับพระเอกพอดีทำให้ประชาชนแถวนั้นก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและได้แต่คิดในใจว่าเจ้าซูชิงหยุนทำไมเจ้าถึงได้โชคดีเช่นนี้และพระเอกนะครับก็บอกกับเธอว่านี่แม่นางก็ต้องขอโทษด้ว
ยว่าแต่ท่านจะนั่งทับข้าอีกนานไหมและทันใดนั้นด้วยความตกใจสัวหลิงซวงจึงทำการตบพระเอกไปหนึ่งทีอีกด้วยและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่2พี่น้องตัวป่วนซึ่งพวกเขานั้นก็กำลังวางแผนร้ายเพื่อเล่นงานพระเอกแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องดาบวิญญาณราชันตอนที่52ถึง56และในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนจบของภาค2แล้วซึ่งหลังจากจบภาค2เนี่ยผมก็จะรีบมาทำคลิปภาค3ให้นะครับและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม